ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องของพี่แบบโอ้นะฮะก็นี่ดูเสื้อซะก่อนนี่เพิ่งกลับมาจากงานการีน่าเวิลด์นะฮะก็เสื้อใหม่ก็ต้องใส่ซะหน่อยนะถึงแม้เราจะแพ้บนเวทีไม่เป็นไรฮะเราชนะใจทุกคนก็พอโอเคครับวันนี้ก็คือได้มีแพทช์ใหม่ใหญ่มากๆอัปเดตกันมามีเยอะแยะไปหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถลุงเงินกันเล่นดีกว่าใช้คำว่าถลุงเงินเล่นเพราะว่าดูแล้วถ้าอัปแพทช์ใหม่มานี่กูเสียตังค์แน่นอนนะป่ะไปดูกันหน่อยฮะแดนบัตรนี้เข้ามาแล้วนะฮะก็ที่เห็นอันแรกเลยคือมีสตอรี่โหมดอัพขึ้นมานะครับมันชี้ลูกศรติ๊กติ๊กปึ๊กอยู่ในเราก็ดูไปเข้ามาปึ๊บปั๊บสตอรี่โหมดใหม่นะครับด่าน7นะครับ Ice and Fire นะฮะที่มีอัปเดตขึ้นมาก็เอาเป็นว่าช่างมันเถอะส่วนใหญ่บางคนก็เล่นบางคนก็ไม่เล่นนะฮะซึ่งพี่หมอก็ยังไม่เล่นฮะข้ามไปก่อน ต่อมาที่เห็นแบบชัดเจนนะฮะบ่งบอกว่ากูต้องเสียตังค์แล้วล่ะ ไอเทมลิมิเต็ดนะครับหรือเวลา6วันกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะจากตอนที่อัดตายมีเพชร Energy Box นะครับกับอุปกรณ์นะฮะเพชร Energy Box เหมือนกันแต่ที่สำคัญกว่าคือมอเตอร์ไซค์แวนๆนี่ครับแวนๆมาแล้วครับM1 นะครับ City Beast นะฮะได้เวลาขาแวนกันละอ่ะรอดีจัดอะไรล่ะปิงคือมันต้องจ่ายเพิ่มนะคืออันที่เติมไปแล้วก็ไม่นับด้วยนะอุตส่าห์เติมตังเอาไว้ก่อนมีเท่าไหร่เสียให้หมดโอ้เซตนี้โคตรคุ้ม19บาท35บาทแล้วก็โอ้มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้โคตรถูกไม่รู้ว่ากูกดเติมไปแล้ว น้องครับมอเตอร์ไซค์คันละไม่ถึง100บาทอะแม่งโคตรน่าใช้คืออาจจะขับเร็วไม่เร็วไม่รู้แต่เท่ไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราได้นี่ปั๊บรับมาแล้วมอเตอร์ไซค์ถาวรนะครับ M1 City Beast นะโคตรเท่ได้ข่าวว่ายกล้อได้ด้วย wow. นี่ชอบเล่นเครื่องเปล่าเราอ่ะชอบเล่นเครื่องเปล่าใช่ครับชอบเลือกเลย ก่อนอื่นนะครับเรามาดูสแตทของมอเตอร์ไซค์กันก่อนนะฮะก็บอกว่าทุกค่านี่ช่างสมดุลกันเหลือเกินนะฮะดิฟคอลลิชั่นแอสเซลเลตเอ็นแทงเทิร์นทัสเตอร์ก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ควรทำก็คือเราควรอัพมอเตอร์ไซค์ให้เต็มไปก่อนละกันโอเคครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะฮะก็มาถึงช่วงเทอร์โบเนี่ยจะมีทางแยก2ทางนะฮะถ้าเกิดเป็นสายซ้ายเนี่ยจะเพิ่มพวกระยะเวลาควิกบูทนะครับทางควิกบูทไวขึ้นโอ้เลเวลสุดท้ายเพิ่ม 10% เลยเหรอฝั่งข้างขวาจะเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดของมินิบูทนะฮะก็เน็ตได้สายเพิ่มความเร็วอันซ้ายคือเพิ่มอัพความนานนะฮะอ่ะอัพนานไปก่อนเผื่อเล่นไอเทมไงถ้าเกิดอัพซ้ายสุดโอ้เพิ่มเวลาสูงสุดควิกบูท 14% ควิกบูทพาวเวอร์เพิ่ม5นะครับก็ความเร็วสูงสุดมินิบูทบวก2นะฮะกะว่าแบบพุ่งบูททีโคตรนานไปเลยอันนี้มาดูฝั่งขวาบ้างดีกว่าครับผมฝั่งขวาเนี่ยถ้าเกิดอัพเต็มนะครับได้ความเร็วสูงสุดมินิบูท 2.5 นะครับแล้วก็ควิกบูทพาวเวอร์บวก 7.5 โอ้นี่มันสายแบบพลังพุ่งกดปุ๊บพุ่งปี๊ดพุ่งป๊าดแน่นอนนะฮะสายนี้ต่อมาที่มีอัปเดตมานะครับก็จะเป็นพวก Exchange Center นะครับนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีแค่เขาเรียกว่าดีมีส่วนของเนี่ยแลกรถ A นะแล้วก็มีแลกชุดแลกนู้นแลกนี่ครับแต่ตอนนี้คือมันมีแลก Exchange เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ Point Exchange นะครับซึ่งอุตะอู้ชุดอย่างเท่นั่นแหละนี่คือเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีนี่เพชร Sanctuary น่ารักกว่าอะไรไม่รู้กดก่อนละกันฮึเฮ้ยเรามีอยู่6อันพอดีใช้เลยได้ไหม energy ไม่พออ่ะทำยังไงกดเพชรสิครับรออะไรปั๊บกดไปเลยอึ๊บชาร์จไฟอุ๊ยได้ของด้วยฮะกดชาร์จแล้วได้ของด้วยอุ๊ยกดอุ๊ยๆๆไม่รู้อ่ะกดเฮ้ยมีรถว่ะเฮ้ยบลูสกายเฮ้ยรถมันเท่ว่ะได้บลูสกายมา7วันนะฮะอุตาคือมันให้กูชาร์จเพื่ออะไรไม่รู้กูกดไว้ก่อนนั่งมืออีกแล้วอ๋อสายฟ้าถ้าเกิดชาร์จเต็มจะอัพอีโวเหรอได้กดข้อมูลดิอะไรเนี่ยอันก่อนนี้ก็เสียตังค์อัพไปละอ่ะอ๋อมันเหมือนการอัพเลเวลคือการกดชาร์จคือการเพิ่มเลเวลเหรอนี่มันสัตว์เลี้ยงสายพลังเงินตาชัดๆโอ้บูตกาย7วันเฮ้ยจะถึงแล้วบูตกายอีก3วันอัพเกรดอ๋อถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยพอเต็มปุ๊บได้รับสัตว์เลี้ยงใหม่อ๋อสรุปคือชาร์จให้เต็มก่อนเพื่อที่จะได้สัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ได้เหรอก่อนอื่นกูอวดก่อนเลยไปแล้วฮะ
สรุปคือเราชาร์จเต็มเพื่อให้มีสัตว์เลี้ยงนั่นเองโอเคมีสัตว์เลี้ยงแล้วทำอะไรได้โอ้เดี๋ยวนะเพิ่มความเร็วโบนัสอะไรสักอย่างหนึ่งซัมติงลองฝึกฝนก่อนละกัน Soon after โอเคอีโวสวยยังไม่จบโอเคสำหรับพายอีโวขั้นแรกนะครับเมื่อถูกจรวดนำวิถีก็คือหมดวิสัยในไอเทมนะฮะไม่ว่าจะป้องกันหรือไม่ป้องกันก็ตามมีโอกาส 14% ที่จะได้รับไอเทมจรวดนำวิถีทันทีเฮ้ยถือว่าโอเคนะถ้าเกิดสำหรับคนที่แข่งหมดไอเทมอ่ะมีโอกาสที่แบบอยู่ๆจะได้มิสไซล์กลับมาใช้ยิง wow. ถือว่าโอเคเลยนะโบนัสความเร็วตามหลังเพิ่มขึ้นเฮ้ยแสดงว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายตามครับถ้าเกิดเป็นสายไล่กวดยิ่งตามอยู่ก็ยิ่งได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเฮ้ยอย่างนี้ไม่ธรรมดาเอาก่อนตัด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  A few moments later ปะขั้นสุดท้ายโอ้โหอย่างรอแชร์ก่อนหมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยเงินสรุปคือที่อัพมาเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดอัพเลเวลเต็มมีโอกาส 37% ได้จรวดเฮ้ยนี่ถือว่ามันเยอะมากเลยนะความเร็วไล่กวดบวกหลังนี่เยอะนะถ้าขับ300เท่ากับความเร็วเพิ่มมาอีก30เลยนะโอ้ต่อไปเพิ่ม 13% อุ้ยเพิ่มเลเวลละ 1.5% น่ะโอ้ไม่ธรรมดาครับMore moments later โอเคครับโดยสรุปนะคะถ้าเกิดอัพสกายฮาวจนเลเวลเต็มนะฮะได้โบนัสความเร็วตามหลังเพิ่มขึ้น 19% เฮ้ยมีหมายความว่าถ้าเกิดมีคนแซงหน้าอยู่อ่ะคือแป๊บๆแกกวดทันเลยนะเว้ยมีโอกาสแซงแบบโคตรง่าย 19% ขับ300บวกอีก60เป็น360อ่ะถ้าเกิดว่าแกมีโอกาสไล่เขาทันแบบสบายๆง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่อัพมาในแพชนี้นั่นเองนะฮะโปรโมชั่นใหม่นะครับกิจกรรมรับเงินวีใหม่นะฮะก็พี่หมอก็ได้เติมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแล้วเมื่อกี้อ่านกติกาผิดคือเติมปุ๊บนึกว่าพลาดเผลอลบคลิปทิ้งอ้าวที่กูเติมเมื่อกี้ต่อหน้าชุมชนหายหมดเลยไม่เป็นไรครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ตรงหน้านี้นี่ครับมันจะมีหน้าคูลเลตซัมเมอร์กิจกรรมเติมเงินอยู่นะฮะตรงนี้คือพี่หมอเติมไปแล้วก็เข้ามารับกล่องตรงนี้นะฮะนี่จะได้ชุดใหม่มาใช้งานสวยงามนะครับแต่แต่ได้แล้วชุดน่ารักก็หมดไปอีกกับหนึ่งกิจกรรมนะฮะกิจกรรมเติมเงินนะฮะเติมรับโมไซปุ๊บมาเอาชุดอันนี้ต่ออีกนะนะอุตตะสำหรับการเสียตังค์มันยังไม่สิ้นสุดแค่นี้นะฮะกิจกรรมอัปเดตใหม่อีกเซตแฟชั่นพร้อมจำหน่ายสตาร์ลิสแบ็กนะฮะบ้ามันสวยช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินจิตใจร้อนรุ่มอยากเสียตังค์นะฮะก็ใครอยากเสียตังค์ก็ไปเสียกันได้การเสียตังค์ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะฮะมันยังมีเซตแองเจิลวิงอยู่อันใหม่เปิดกล่องนะฮะอุ๊ยอันล่างมีพูดเกี่ยวกับเรทการเปิดกล่องช่างมันเถอะเราไม่สนใจเรทครับจะเรทเท่าไหร่เราก็เปิดอยู่ดีอะแองเจิลวิงปะไปที่ร้านค้ากันเลยครับผมนี่จัดไปครับคนจริงทีละ50กล่องป๊าบคาถา7วันได้แหวนมาวงนึงโอเคคุ้มปีถาวรปีถาวรมาละ1อันยังไม่สะสมไปครับอีก50กล่องบึ้บคาถาอีก7วันเอ้ยถาวรอีกแล้วทรงผมถาวรมาแล้วครับผมคาถาถาวรมาแล้วตอนนี้ได้ปีกได้คาถาได้ชุดใช่ปะขาดทรงผมปะใช่ขาดรองเท้ามาทรงผมเพิ่งไปแค่100เท่านั้นขอ150เพื่อเอารองเท้าถาวรมันยังไม่ครบจะขาดอีกชิ้นนึงต้อง200กล่องโอ้โหยังเกลือ250ชุดมาแล้วสรุปเมื่อกี้คือทรงผมใช่ไหมโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์แองเจิลวิงโอเคเรียบร้อยชุดใหม่ของใหม่มาใหม่เสื้อใหม่ไปลองมอเตอร์ไซค์ใหม่กันดีกว่าครับว่าศักยภาพของมอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงยกล้อยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ไปฮะมาครับเราก็มาทดสอบกันที่ด่าน Parisian Dream นะฮะด่านปารีสของเรานี้เองนะจ๊ะมอเตอร์ไซค์มีคนขับแท็กซี่ด้วยมอเตอร์ไซค์2คันด่าน3ดาวด่านพรุ่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้สอนแล้วมั้งฮะเดี๋ยวไปค่อยไปสอนแบบพวกด่านแบบ5ดาว6ดาวแล้วกันนะจ๊ะได้ข่าวว่าอัปเดตใหม่นะฮะแก้ควิกเทิร์นเรียบร้อยแล้วด้วยตายแน่นอนตายแล้วอัดแบบขอรอบเดียวนะ
โอเคอุ้ยรถมันลื่นจังเลยอ่ะโว้ยเพื่อนๆมอไซค์มุมมองมันแปลกๆอ่ะมันโคตรลื่นโอ้โหตายตายปรับแผดแบบนี้แอดวานไปยกล้องั้นๆงั้นเน่ข้างหลังตามมาชอบเล่นเครื่องของเราอ่ะเฮ้ยมันไม่กินจริงๆว่ะโอ้โหวิ่งยกล้อไปอย่างเร็วอ่ะแต่ในตัวก็หมดเร็วเหมือนกันอุ้ยเกือบโค้งหลุดทุกคนเราทำพิคืนพุ่งไม่ได้แล้วตอนนี้มันไหลป่ะตายแล้วโหตายเงี้ยโค้งมาแล้วฮะเรียบร้อยตรงนี้ยาวไปฮะในโตหมดแล้วอยากยกล้อเหมือนกันจะบอกว่ายกล้อผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าการยกล้อสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวต้องก่อนทีสาธิตครับมันจะต้องกดปุ่มเบรคครับผมเพื่อทำการยกล้อนั่นเองแต่ถ้าเกิดมันไม่เร็วพอเผลอกดเบรคยกล้อนี่คือรถหยุดนะล้อไม่ยกด้วยนะโอเคดูเรียนรู้และจดจำนะฮะพอดีเที่ยวดีไม่ยากครับผมแง่แง่ขาดีก็เอาเรื่องไว้มาอุ้ยหมดเราทำควิกเทิร์นแบบตอนเป็นพุ่งๆอยู่อ่ะควิกเทิร์นเก็บเกียร์ไม่ได้แล้วอ่ะมันไหลโอเคพุ่งผ่านจบแล้วครับไฟเที่ยวดีมถึงเวลา 1:42ต่างกับตอนเล่นรถยิบลับเลยว่ะตอนเล่นรถอ่ะได้1:35ใช่ป่ะพอโมไซปุ๊บแม่งกูโบก7 วิควิกเทิร์นควิกเทิร์นของกูใช้ไม่ได้ละตายโดนเนิร์ฟโอเคขออีกสักด่านได้ไหมแก้ตัวไปด่านต่อไปเลยฮะด่านนี้คุ้นๆมะงูไลท์เป็นด่านที่เคยทำคลิปตอนสอบขึ้นโนวานะฮะแล้วก็โดนคนด่าว่าฝีมืออย่างมึงเนี่ยขึ้นโนวามาได้ยังไงวะได้เดี๋ยววันนี้เราขอแก้ตัวก็ตอนนั้นกูเล่นไม่เป็นนี่หว่าต้องเข้าใจมั่งดีว่าตอนเล่นใหม่ๆอ่ะไดมอนด์ขึ้นโนวามันใช้ความพยายามไงเราก็ยังไม่รู้เทคนิคใช่ป่ะตอนนี้คือเราเล่นเทคนิคเป็นแล้วอ่ะเราขอแก้ตัวได้ป่ะล่ะทุกคนมาขอแก้ตัวกับด่านมูนไลท์สักนิดนึงนะฮะดูสิว่าจากวันนั้นต่อขึ้นโนวากับวันนี้ที่ยังอยู่โนวาเหมือนเดิมนะฮะเพราะไม่ได้ไต่แรงนี่เองเฮ้ยเห็นอย่างนี้กูก็อดีตเลเจนดารี่นะเว้ยเฮ้ยไอ้สแนปปาดบังหน้าเข้าไปปาดหน้าเค้กปาดเก็บเกรดเหมือนเดิมไม่ค่อยได้นะฮะอุ๊ยโอเคพุ่งไปอื้อขางรัดอื้ออย่างได้ทุกคนเล่นมอเตอร์ไซค์ภาพมันไม่ชินตายจริงว่ะโอเคแลนดิ้งไฟอิ่งนะครับแต่ก่อนเราไม่รู้เราไปอีกฝั่งนึงครับจริงๆแล้วมันต้องลงข้างล่างนะฮะมันไม่จำเป็นต้องขึ้นข้างบนก็ได้โอเคตรงนี้ล่องลอยไปในอากาศเฮ้ยมาดิวิ่งเทินถึงจะเนิร์ฟแต่เนิร์ฟฝีมือเราไม่ได้วะโอ้โหชนมุมเดิมเลยกับคลิปที่แล้วอืดล่องลอยอื้อหูอุ้ยเกือบตกน้ำโอเคโค้งนี้จำได้นะครับเป็นโค้งที่เราโดนแซงไปตอนสอบนะฮะเฮ้ยเราไม่พลาดแล้ววะนายโอเวอร์ดิฟนะครับ90องศาก็โอเวอร์ดิฟไปให้โอเวอร์ดิฟไปบ่อยทางลัดนะครับปื๊ดแอดวานพยายามกินในตั้งอยู่2หลอดนะครับ CWW ยกล้อแอนเฮ้ยความเร็วก็ไม่ได้น่าเกลียดนะ300กว่าฮัทยกล้อไม่ยกไม่ติดเร็วไม่พอยกล้อชอบยกล้อครับอีดจะตายดูซิมุมเมื่อกี้จะชนอีกไหมเล่นกี่ครั้งชนทุกครั้งเลยชนอีกแล้วโอเวอร์ดิฟไปโอเคทางตรงยาวๆครับตรงนี้เด็ดในตัดไว้พุ่งเลยอืดชนนิดเดียวไม่เป็นไรครับเราจะมีบูสต์อยู่ไปปุ๊บจบโค้งด้วยโอเวอร์ดริฟต์นั่นแหละสวยงามสดร้อนร้อนนะจ๊ะเห็นไหมบวก10 วิบวกจากเร็วที่สุด10 วิทุกคนมอเตอร์ไซค์อ่ะความรู้สึกพี่นะมันเล่นยากจริงๆว่ะตอนนี้ปัจจัยทำให้เวลาเพิ่มขึ้นด้วยของพี่คิดว่าเนิร์ฟควิกเทิร์นของ Android ไปนะฮะแล้วก็ความไม่ชินของมอเตอร์ไซค์นั่นเองก็เลยทำให้เ
ลาไม่ค่อยดีแต่ก็ยังที่หนึ่งแล้ววะเอาสิก็ใจที่คนเห็นไปนะฮะก็ทดสอบมอเตอร์ไซค์ให้รู้ละถ้าถามจากใจจริงๆนะกูจะไม่จับมอเตอร์ไซค์อีกเลยจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์เล่นยากมากคือมุมมองอ่ะมันไม่ได้แล้วก็การยกล้อของมอเตอร์ไซค์อ่ะมันต้องเร็วพอคือกดในตัดปุ๊บสมมุติเราแอดวานซ์ดิฟซี WW มาใช่ไหมพอยกปุ๊บต้องกดเบรกเลยเว้ยกดเบรกเพื่อยกล้อแล้วในตัดมันจะหมดเร็วหมดเร็วมากครับแต่ว่ารถอ่ะพุ่งเร็วเร็วกว่ารถอีกซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันรถมันเร็วไม่พอแล้วเรากดเบรกล้อไม่ยกนะอันนี้ล้อติดดินเลยนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียสักนิดนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเล่นยากแล้วก็บวกกับคนที่เคยเล่น Android มาแนะนำว่าต้องเล่นเยอะๆเพื่อปรับตัวกันอีกเยอะเลยนะครับพี่หมอก็เป็นคนที่เล่น Android มานั่นแหละนะก็บางคนจะบอกว่าเอ้ยเพราะมีควิกเทิร์นนี่ว่าเล่นแล้วแบบเลยเก่งได้เดี๋ยวรอดูต่อไปนี้นะฮะมันก็จะไม่มีความเหลี่ยมล้ำอีกแล้วฮะระหว่าง Android กับ iOS เพราะตอนนี้ iOS และ Android เราเข้าโค้งและทำควิกเทิร์นได้เหมือนกันแล้วทุกประการนั่นเองก็เดี๋ยวขอให้เวลาฝึกฝนเพิ่มก่อนละกันนะให้ชินกับระบบใหม่สักนิดนึงแต่วันนี้ก็โอ้หน้ามืดเปย์ไปเยอะหมดไปกี่ตังค์ก็ไม่รู้นะฮะข้อคิดที่ได้จากคลิปนี้นะฮะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าหมาป่านะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนะฮะต้องแดกเงินถึงจะโตประมาณนั้นแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับชอบเล่นเครื่องโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปของพี่หมอด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีนะครับแต่คลิปเราออกทุกวันพุธเวลา 5:00 น.แล้วก็วันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนั่นเองคลิปสาระยังมีอยู่นะเว้ยทุกวันเสาร์อ่ะไปดูได้ส่วนวันธรรมดาก็ถ้าลงเกมว่านั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะลงเกมอ่ะสปีดดิฟเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีรีวิวเกมหรือว่าเกมไหนที่พี่หมอเล่นเพิ่มมาก็อาจจะมีแทรกครับจำไว้ว่าไม่ลงพุธก็ลงอังคารกับพฤหัสอ่ะขึ้นอยู่ว่าขยันหรือเปล่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราขอแก้ตัวบางคนบอกว่าอยากเห็นพี่หมอเล่นกับเฟคเคิลกับฉัตรมงใช่ไหมว่างๆเดี๋ยวลองไปเชิญเขาดูว่าเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เจอกันงานการีน่าแล้วก็เฮ้ยตอนนั้นหมดไอเทมเราขอเลสซิ่งบ้างละกันโอเคครับไว้เจอกันทุกคน